ที่สวนช้างกระทิงลายหมู่ที่1ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายวุฒิศักดิ์สิงห์เดโชนายอำเภอบางละมุงได้เป็นประธานเปิดศูนย์พักคอยในตำบลหนองปลาไหลซึ่งก็ได้มีนายพินโยหอมกลั่นนะคะนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการปัจจุบันในตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19นั้นของจังหวัดชลบุรีและอำเภอบางละมุงพบว่ามีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือว่ามีอาการเล็กน้อยในกลุ่มสีเขียวนั่นเองให้มาพักคอยระหว่างรอเข้ารับการรักษาตามระบบสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองที่บ้านและผ่านการประเมินจากโรงพยาบาลก็ร้องขอมาที่นี่โดยจะแบ่งออกเป็นเตียงสำหรับผู้ชาย10เตียงผู้หญิง10เตียงรวมทั้งหมด20เตียงโดยในอนาคตก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนรองรับได้สูงถึง50เตียงค่ะภายในศูนย์มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาพักคอยไม่ต้องเครียดจนเกินไปนะคะมีอินเทอร์เน็ตมีทีวีมีสถานที่ออกกำลังกายค่ะแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ทางศูนย์กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองค่ะหมอโหดะท่านจะเป็นทีมงานดูแลด้านสุขภาพที่ตรงนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสวนช้างกระทิงลาย